ื่องของกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้อย่างเข้มข้นนะและต้องปราบปรามอย่างจริงจังให้คนร้ายเนี่ยเข็ดหลาบแต่กรณีนี้ที่นนทบุรีเนี่ยเอาอีกแล้วเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางที่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคนจีนอีกแล้วคนตายเป็นนักศึกษาสาวคนจีนและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียจีนหรือไม่เพราะมีการข่มขู่เรียกค่าไถ่กับพ่อของเธอที่อยู่เมืองจีนก่อนหน้านี้ด้วยครับท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้นะครับมีการไปพบศพหญิงสาวนะครับวัยเพียงแค่22ปีก็คือจินซ่านนะฮะเธอเป็นนักศึกษาสาวแลกเปลี่ยนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในไทยนะครับเอกการดนตรีฮะมาพบศพซึ่งจริงๆเนี่ยเธอหายไปตั้งแต่28มีนาคมพบศพ1เมษายนนะครับนี่ฮะหลังจากนั้นทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานายมิ่งขวัญนาคฮิรัญสกุลเข้าให้ปากคำกับตำรวจสน.ธรรมศาลานะครับโดยย้อนกลับไปก็คือโอเคพบศพเนี่ยเมื่อวาน1เมษายนนะฮะย้อนกลับไป29มีนาคมทางอาจารย์มิ่งขวัญได้รับการติดต่อจากพ่อของจินซ่านฮะโดยพ่อของจินซ่านเธอบอกว่ามีชายลึกลับติดต่อผ่านทาง WeChat ก็คล้ายๆกับ LINE ของคนไทยแต่ WeChat เนี่ยคนจีนเขาจะใช้กันนะฮะและส่งภาพของจินซ่านในลักษณะถูกพันธนาการมัดมือมัดเท้าและคนร้ายเรียกค่าถ่าย 500,000 หยวนหรือ2ล้าน 500,000 บาทถ้าเกิดส่งเนี่ยฮะเป็นภาพพันธนาการของทางจินซ่านก่อนที่เธอจะหายตัวไปแล้วก็เธอก็เสียชีวิตถูกพบเป็นศพนี่และให้โอนเงินเข้าบัญชี Bank of China ของนายที่ชื่อว่าหวานเฟ่ยหูนะฮะหลังจากนั้นเองก็มีการไปตรวจสอบเอ้ายังเห็นว่าจินซ่านเนี่ยณตอนนั้นนะฮะณตอนนั้นที่อาจารย์ได้รับการติดต่อเนี่ยมองว่าเอ้ายังมีคนให้ข้อมูลว่าเธอยังอยู่ในมหาวิทยาลัยทางอาจารย์ก็เลยแจ้งกับพ่อของเธอว่าเออยังพบเธออยู่ในมหาวิทยาลัยนะแต่หลังจากนั้นปุ๊บก็พบเธอเป็นศพในอีก2วัน3วันถัดมา1เมษายนเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้นะฮะแล้วทำไมเธอถึงถูกฆ่าก็เลยสันนิษฐานว่าถูกเรียกค่าถ่ายแต่ประเด็นก็คือคนที่มหาวิทยาลัยบอกว่ายังเห็นเธอแต่จริงๆแล้วไปตรวจสอบครับว่าเธอหายตัวไปตั้งแต่28มีนาคม28มีนาคมก่อนที่จะถูกเรียกค่าถ่าย29มีนาคมนะฮะโดยมีภาพของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพว่าจินซ่านนักศึกษาสาวชาวจีนเธอเดินทางด้วยรถแท็กซี่ออกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับนั่งไปคนเดียวนะครับแล้วก็นั่งไปลงที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตต้องบอกก่อนนะฮะว่าณตอนนี้มหาวิทยาลัยกับห้างไม่เกี่ยวนะแต่คือภาพวงจรปิดสุดท้ายที่พบเบาะแสของเธอเนี่ย28มีนาคมก่อนที่จะถูกเรียกค่าถ่าย29มีนาคมและพบเป็นศพ1เมษายนเธอเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยด้วยรถแท็กซี่ไปคนเดียวแล้วก็ไปลงที่เซ็นทรัลเวสเกตหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปนะและพ่อก็ถูกเรียกค่าถ่าย 500,000 หยวนในวันถัดมาและ1เมษาเธอพบเป็นศพตามภาพนี้ทางตำรวจสน.ธรรมศาลานะครับก็ประชุมกันเครียดโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับหายตัวและก็มีคนนะครับเขียนวีแชทนะครับไปเพื่อเรียกค่าไถ่นะครับจำนวน 500,000 หยวนนะครับอาจารย์จะไปแจ้งความที่สน.ธรรมศาลานะครับวันที่28นะครับน้องผู้หญิงนักศึกษานะครับได้ออกจากมหาวิทยาลัยมาโดยสารรถแท็กซี่นะครับมาลงที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับซึ่งจากจุดนั้นนะครับตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนกำลังไล่ข้อมูลต่อไปว่าน้องนะครับไปที่ใดหรือถูกจับกุมตัวไปอย่างไรนะครับหรือว่าการตำรวจสันนิษฐานว่านี่คือฆาตกรรมอำพรางและอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียกค่าไถ่นะฮะแต่ว่าทางพ่อเธอไม่ได้จ่ายไงหลังจากนั้นก็พบว่าเธอเป็นศพท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราคุณออนุมาลงไปพื้นที่จุดพบศพน้องจินซ่านะครับซึ่งมันเป็นลำคลองในป่ากล้วยครับห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตจุดที่พบน้องสุดท้าย13กิโลเมตรครับและจากจุดนี้เนี่ยห่างจากมหาวิทยาลัยของน้องก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประมาณ11กิโลเมตรนะฮะและเข้าไปพบกับคุณบรรจบพุ่มผู้ซึ่งเป็นคนพบศพน้องคนแรกนะครับโดยคุณบรรจบเล่าว่าเดินไปตามคลองเนี่ยเดินไปตามทางแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นนะฮะหลังจากนั้นพอลงไปดูปุ๊บไปเจอแขนของน้องจินซ่านเนี่ยโผล่มาจากกระสอบก็เลยรู้เลยฮะว่าเป็นศพก็เลยเรียกทางผู้ใหญ่บ้านทันทีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจต่อนะครับประเด็นถัดมาก็คือจุดนี้เนี่ยเป็นจุดต่ำนะคาดว่าน่าจะทิ้งจากจุดที่สูง
แล้วก็น้ำเนี่ยพัดเซาะน้องมาจนถึงจุดๆนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่รถสัญจรค่อนข้างน้อยด้วยฮะมันเป็นเหมือนจุดที่แบบซ่อนได้น้ำพังศพเอาศพมาทิ้งก็เป็นไปได้ว่าทิ้งจากที่อื่นแต่ไม่ไกลจากนี้แล้วก็ไหลมาณจุดนี้เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้เส้นทางของการทิ้งศพเส้นนี้เป็นอย่างดีและมันมีเบาะแสนะครับว่ารถ Mazda สีแดงคันนึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทิ้งศพของน้องไหมนะคุณบรรจบบอกนะครับว่าแถวนี้เนี่ยเคยเห็นรถ Mazda สีแดงนะแต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือเปล่าถึงเนี่ยคุณลุงมันมีร่องรอยอะไรไหมในทางเข้าบ้านของคุณลุงก็ไม่มีร่องรอยลักษณะก็ตามที่เห็นตามรูปภาพที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยล้อรถไม่มีครับสันนิษฐานเองสำหรับลุงก็คือมันวิ่งชายถนนใหญ่แล้วก็ผลักลงเลยตรงซอกกับถิ่นนี้ใช่ครับเพราะว่าจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยมันง่ายอาจจะมาไม่ต้องใช้คนเยอะคือว่าฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วก็มาผลักเอาละครับคดีนี้ก็เป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนนะแล้วทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงมาดูแลคดีเองในพื้นที่ของสน.ธรรมศาลานะครับประเด็นถัดมาก็คือมันน่าหวาดกลัวตรงนี้นี่ไม่ใช่เคสแรกที่เพิ่งจะเกิดในปีนี้ด้วยที่คนจีนนะถูกฆ่าตายหรือถูกอุ้มหายไปนะแล้วก็เกิดเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางแบบนี้ท่านผู้ชมในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียจีนที่มาปฏิบัติการทำอย่างนี้กับคนจีนด้วยกันเองแล้วเรียกค่าไถ่หรือเปล่าตำรวจก็ตามสืบต่อนะฮะและประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนมีกฎหมายก็จัดการให้เด็ดขาดเชื่อว่าตำรวจกำลังทำงานอยู่ใช่ค่ะเป็นคดีใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราติดตามไปแล้วก็เดี๋ยวรอการแถลงความคืบหน้าของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ